สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประชาธรรมทอล์คค่ะเวทีสนทนาของสำนักข่าวประชาธรรมสถานีข่าวประชาชนนะคะเรายังพบกันต่อเนื่องนะคะในประเด็นที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเอามาเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันฟังสนทนาร่วมกันประเด็นไหนที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะกับตัวเรากับคนรอบข้างกับบ้านกับเมืองของเราเราเอามาเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันฟังนะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่พูดคุยกันในหลายๆเรื่องมาแล้วนะคะวันนี้เราน่าจะคุยกันเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดในชีวิตเรานะคะเรื่องอาหารค่ะประเทศไทยเนี่ยเราเชื่อเราเองเราเชื่อของเราเองนะคะว่าเราเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะเราจะเป็นครัวของโลกแต่วันนี้เราจะคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยากกินอะไรเมื่อไหร่เราก็หยิบใช้ได้เลยตลอดจริงหรือนะคะคนไทยมีอิสระมีอิสระในการเลือกสรรอาหารบนโต๊ะอาหารตัวเองจริงหรือนะคะแล้วจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนเลือกอาหารบนโต๊ะอาหารให้เราทุกวันนะคะคนไทยจะเป็นครัวของโลกได้จริงหรือทุกวันนี้เราบริบูรณ์ไปด้วยอาหารจริงๆหรือคนที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็ทุกท่านก็ล้วนแต่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารทั้งสิ้นนะคะท่านแรกที่จะร่วมพูดคุยกับเราคืออาจารย์ทศพลทัศนกุลพันธ์นะคะท่านเป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอีกท่านหนึ่งคือคุณปณิดาตุวานนท์ท่านเป็นเจ้าของร้านสลัดคอนเซปต์นะคะคนเชียงใหม่คงรู้จักกันดีเราจะพูดคุยกับคุณปณิดาในฐานะของคนที่เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นผู้ผลิตเลยนะคะคือคุณโชคสกุลค้ารุ่งเรืองท่านเป็นตัวแทนของเครือข่ายเกษตรพันธสัญญานะคะเราเชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้จะสามารถให้ภาพรวมนะคะของระบบอาหารของประเทศไทยได้เราจะได้รู้กันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยบริบูรณ์ไปด้วยอาหารจริงหรือนะคะคงจะเริ่มจากที่อาจารย์ทศพลก่อนนะคะทราบว่าอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกษตรพันธสัญญานะคะสำหรับท่านเองก็คำว่าเกษตรพันธสัญญาก็ยังใหม่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคนไทยก็ยังรู้สึกว่าเป็นคำใหม่อยากให้อาจารย์พูดนิดนึงว่าเขาว่ากันว่าระบบการผลิตอาหารของเราเนี่ยของคนไทยเนี่ย 80% อยู่ในระบบพันธสัญญามันจริงหรือไม่แล้วก็เท่าที่อาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยอาจารย์พบว่าปรากฏการณ์ที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญามันเป็นยังไงบ้างนะคะครับเรื่องเกษตรพันธสัญญาเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นระบบที่นำเข้ามาก็คือ contract farming ก็คือในประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมมาก่อนเนี่ยที่คนไม่ได้เป็นผู้ผลิตอาหารหรือทำเกษตรเองอย่างเช่นคนที่มาทำงานในเมืองอะไรเงี้ยนะครับเขามีความจำเป็นต้องซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีการแยกกันระหว่างคนกินกับคนผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวกลางคือบริษัทที่รับผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อมาขายให้กับผู้บริโภคเอาไปปรุงเองที่บ้านหรือเอาไปขายต่อให้ร้านอาหารเนี่ยนะครับไปปรุงเป็นอาหารพร้อมสำหรับรับประทานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรกับเกษตรกรในการทำสัญญากันนะครับว่าพอเกษตรกรปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ไปแล้วเนี่ยพอได้ผลผลิตออกมาเนี่ยจะถูกบังคับขายคืนมาให้กับบริษัทในราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับพอบริษัทไปรับซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเอามาแปรรูปหรือขายต่ออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเกษตรกรเนี่ยมันจะมีสัญญาอยู่อาจจะเป็นสัญญาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรือบางทีก็ไม่มีสัญญาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาว่าไอ้อำนาจระหว่างเกษตรกรกับบริษัทเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์พูดถึงคำว่าบังคับตะกี้เนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าระบบนี้ก็ไม่เป็นธรรมหรือยังไงคะคือโดยสภาพอะไรที่มีสัญญาคือต้องบังคับกันได้แต่ทีนี้ถามว่าบริษัทบังคับเกษตรกรได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่าอำนาจบริษัทกับเกษตรกรเนี่ยใครมากกว่าแต่กลับกันถามว่าถ้ามีสัญญาที่เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรห่วงมาตลอดคือถ้าผลิตปุ๊บจะขายใครขายได้ไหมขายในราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลยมีเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่อยากคิดเรื่องการตลาดนะครับก็เลยกระโดดเข้าไปสู่ระบบสัญญานี้นะครับโดยหวังว่าพอปลายฤดูกาลตัวเองผลิตผลผลิตออกมาจะมีคนรับซื้อแน่นอนในราคาที่แน่นอนแต่
ไอความสามารถของเกษตรกรที่จะไปบังคับบริษัทให้มาซื้อตามสัญญาในราคาที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันมีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องพูดกันอีกทีเพราะมันเป็นเรื่องอำนาจระหว่างเกษตรกรกับบริษัทแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราพูดกันว่าอย่างเกษตรกรเขาก็ไม่ได้มีความชำนาญไปซะทุกเรื่องเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเข้ามาช่วยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบในข้อดีของบริษัทนะครับก็จะมองว่าไอความสามารถในการกระจายสินค้าหรือว่าการให้ความให้ตลาดที่ชัดเจนว่าถ้าคุณผลิตแล้วไปส่งใครเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่บริษัทก็จะพูดตลอดและอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยที่เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถหาตลาดหรือไม่สามารถนำสินค้าไปขายให้กับปลายทางได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทางแก้เดี๋ยวเราไปพูดกันตอนหลังก็ได้ว่ามันมีทางเลือกอีกเยอะที่เกษตรกรทำได้ค่ะงั้นเราไปที่เกษตรกรที่ได้ประสบการณ์ตรงตรงนี้มาเลยดีกว่านะคะคุณโชคสกุลซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายเกษตรบรรทัดสัญญาอยู่ในเรื่องนี้โดยตรงเลยคุณโชคสกุลน่าจะให้ภาพเรื่องนี้ได้ว่าเกษตรกรจริงๆแล้วเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วก็ถูกบังคับได้แทนที่จะได้ประโยชน์กับถูกบังคับอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณโชคสกุลคะเชิญค่ะอย่างที่อาจารย์ทศเปิดประเด็นว่ามันจะมีคำว่าสัญญามีคำว่าการบังคับแต่ว่าสัญญาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะงงว่าทำไมสัญญาไม่เป็นสัญญาก็คือหมายความว่าโดยหลักปกติการทำสัญญาเนี่ยในระบบกฎหมายจริงๆมันจะต้องมีคู่ฉบับคู่สัญญาต้องถือคนละฉบับมีข้อความตรงกันในหลักของการทำสัญญาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจะเก็บสัญญาไว้ทั้งหมดมีการทำสัญญากันจริงแต่สัญญาไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเพราะบริษัทจะรีบให้เซ็นให้อ่านแล้วก็เก็บโดยอ้างว่าเป็นการกลัวบริษัทคู่ต่อสู้หรือบริษัทอื่นเนี่ยรู้ความลับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นกระบวนการที่เขากดดันเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกเวลาขึ้นลงขึ้นศาลมาเนี่ยเอกสารไม่อยู่ในมือของเกษตรกรอันนี้คือข้อด้อยเขาบอกว่าเป็นสัญญาแต่ไม่เป็นสัญญาอาจจะเป็นข้อบังคับของบริษัทหรือข้อกำหนดที่กำหนดให้เกษตรกรต้องทำเพราะเกษตรกรมีจุดอ่อนคือก่อนที่เกษตรกรจะถูกบริษัทบีบเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีการทำวิจัยมาแบบชัดเจนโดยนักกฎหมายโดยผู้รู้เพราะบริษัทก่อนที่จะออกรูปแบบนี้มาต้องมีการเตรียมการอย่างชัดเจนผมเชื่ออย่างนี้เพราะผลกระทบที่เท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยคือเขาจะรีบเก็บสัญญากับรีบให้อ่านลุกลี้ลุกลนอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมได้พบเจอมาแต่ว่าเกษตรกรรายอื่นก็เจอเหมือนผมเหมือนกันไม่ว่าสัญญาเรื่องเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หรือทุกอย่างในระบบเนี่ยเขาจะรีบเซ็นรีบกลับอันนี้คือสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมทำไมเกษตรกรต้อง 80% ของประเทศเนี่ยถึงได้ลงเข้าไปสู่ในระบบนี้คะคุณโชคสกุลคะก็คือด้วยภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยนโยบายของรัฐเพราะมันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปคือแผนพัฒนาของประเทศก็แสดงว่าได้มีการประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วถึงได้ประกาศเป็นแผนพัฒนาของประเทศเราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะเราเชื่อว่ามันเป็นแผนพัฒนาภาพลักษณ์บริษัทน่าจะดีน่าจะมีคุณธรรมความเป็นธรรมเมื่อก่อนผมมองอย่างนี้นะคือเกษตรกรผู้อื่นก็คงจะมองเหมือนผมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลงเข้าไปแล้วเนี่ยผมถึงได้ถึงบางอ้อว่าอันนี้คือหลุมนรกของเกษตรกรรายย่อยที่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองที่เป็นสัตว์เป็นเศรษฐีในระดับชุมชนเนี่ยรายทุกรายที่ลงเข้าไปในระบบนี้เนี่ยผมฟันธงได้เลยว่าจบทุกรายก็คือจะต้องถูกฟ้องถูกบังคับคดีทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ที่บรรพบุรุษให้มาเนี่ยจะหลุดออกหมดเลยอันนี้เพราะบริษัทจะไม่สนใจจะไม่ไอ้แคร์เลยว่าเกษตรกรจะจมจะล่มสลายยังไงเขาไม่สนเพราะว่าบริษัทไม่ได้เป็นหนี้กับธนาคารเขาเป็นวิธีการออกแบบว่าบริษัทไม่ได้เป็นหนี้กับธนาคารแต่เกษตรกรนี่แหละนนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อครับในมุมกฎหมายเนี่ยผมเสริมให้ได้นะครับก็คือสาเหตุที่เกษตรกรเข้าร่วมกับบริษัทเนี่ยคำที่เขาจะเอามาพูดก็คือบอกว่าเป็นหุ้นส่วนกันถ้าเสียด้วยกันได้ด้วยกันมาแบ่งกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรูปแบบสัญญาที่ทำเนี่ยมันจะมีลักษณะการผลักภาระโดยสภาพนะครับก็คือถ้าได้เนี่ยก็คือผลิตออกมาได้ผลผลิตออกมาเนี่ยบริษัทได้แบ่งแน่นอนครับก็คือมาซื้อไป
แล้วก็เอาไปทํากําไรต่ออันนี้ได้แน่นอนแต่เวลาเสียเนี่ยเราพบว่าในหลายกรณีเนี่ยเช่นในฤดูกาลนั้นเนี่ยราคาตามท้องตลาดของผลผลิตนั้นเนี่ยมันต่ํากว่าราคาที่ตกลงไว้ในสัญญามันมีหลายกรณีที่บริษัทไม่เข้ามารับซื้อเกษตรกรก็เคว้งไม่รู้จะขายใครก็มีความจําเป็นจะต้องไปฟ้องแต่พอฟ้องก็อย่างพี่ๆเขาบอกไม่มีตัวสัญญาจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบนึงเนื่องจากตัวสัญญาจริงๆไม่ใช่หุ้นส่วนครับเป็นการให้อย่างชัดเจนว่าให้บริษัทได้ตัวผลผลิตแต่ตัวเกษตรกรเนี่ยต้องไปดูแลก่อนหน้านั้นหมดเลยถ้าเกิดน้ำท่วมโรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเกษตรกรเป็นตัวรับซึ่งไอ้รูปแบบการทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันเกิดมาในประเทศอุตสาหกรรมมานานแล้วเนื่องจากบริษัทเกษตรเนี่ยเมื่อก่อนเขาคิดการใหญ่เขาจะเป็นเจ้าของการผลิตทั้งหมดเขาลงไปผลิตเองเลี้ยงเองแล้วมันปรากฏว่าเขาเสียหายเขาเลยเปลี่ยนว่าต่อไปเนี้ยเขาจะผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยให้เกษตรกรเป็นคนไปรับไว้ในช่วงที่ผลิตถ้าเสียหายตอนนั้นเกษตรกรรับแต่ถ้ารอดมาได้มีผลผลิตเขารับซื้อมาตามราคาที่ตกลงแต่ถ้าราคาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะไม่ทำตามสัญญาก็ได้ก็ไปอยู่ที่เกษตรกรจะมาฟ้องเขาได้หรือเปล่านี่ก็เป็นคุณสุกุลพูดถึงเรื่องผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอำนาจต่อรองเราไม่มีเลยเหรอคะเกษตรกรตั้ง 80% ของระบบผลิตอาหารของเราเนี่ยค่ะเราสามารถต่อรองได้แค่ไหนคืออย่างนี้ครับทั้งตัวผมเองทั้งเกษตรกรรุ่นก่อนตั้งแต่ปี2520ลงมาเนี่ยจุดข้อด้อยที่บริษัทถือว่าเป็นบัตรเด็ดที่จะใช้เป็นการแบบบีบเกษตรกรได้อย่างไม่มีทางที่จะต่อสู้นั่นก็คือหนี้เพราะเกษตรกรเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วทุกอย่างมันจะอ่อนล้าไปหมดเลยคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองบริษัทเพราะว่ากลัวหนึ่งบริษัทจะไม่ส่งพันธุ์ส่งอาหารเพราะตัวเองพึ่งตัวเกษตรกรพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วทรัพย์สินก็ไม่มีทุกอย่างมันจบหมดแล้วไงมันเป็นหนี้ละก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการกระบวนการต่อสู้ลึง อยู่ในภาวะยอมทุกอย่างมันเหมือนกับพี่น้องทางลพบุรีนะฮะเขาพูดบอกว่าเกษตรพันธสัญญาหรือเกษตรกรที่ประกอบการกับในรูปของร่วมทุนเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าร่วมทุนสวยหรูนะหุ้นส่วนนะกับบริษัทเนี่ยทุกรายเนี่ยมันจะเหมือนพี่น้องลพบุรีบอกว่ามันเหมือนผู้หญิงที่ถูกหลอกให้เข้าซ่องอ่ะยังไงคุณก็ต้องขายตัวต่อไปอย่างนี้อันนี้คือทางลพบุรีบอกงั้นนะแต่ถ้าทางเป็นพี่น้องอีสานนี่เขาบอกว่ามันเป็นทาสในทรัพย์สินของตัวเองถ้าคำนวณออกมาแล้วนี่ค่าแรงหรือค่าตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำไปแล้วเขาเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นเพราะกระบวนการในระบบรูปแบบการผลิตในรูปแบบอย่างนี้มันจะต้องใช้เทคโนโลยีต้องลงทุนสูงทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานตามที่ภาครัฐก็มีส่วนผลักดันให้เกิดปัญหาด้วยเพราะคำว่ากฎหมายนี่แหละคำว่ามาตรฐานนี่แหละคำว่าสิ่งแวดล้อมนี่แหละคือเป็นตัวปัญหาให้บริษัทเนี่ยเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นอ้างกับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนที่เราจะต่อไปจากให้คุณชูสกุลกับอาจารย์พูดถึงเรื่องทางออกนะคะมันเผื่อมันจะมีไหมนะคะในแง่ของนักกฎหมายแล้วก็ในแง่ของเกษตรกรเนี่ยเรามาคุยกับคุณปณิดาก่อนนะคะในฐานะที่เป็นอย่างที่ว่านะคะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคปัญหาเหล่านี้ที่พูดเนี่ยทางด้านกฎหมายก็ตามทางด้านสัญญาธาตุอย่างที่คุณชูสกุลว่าก็ตามมันได้มาปรากฏให้เห็นไหมคะคุณปณิดาได้สัมผัสปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมคะคือจริงๆต้องก็บอกก่อนว่าเนื่องจากไปเรียนจบกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเคยทำวิพลกับรับไปเจอเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็คือเลยรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่พอมาเปิดร้านใช่ไหมคะในแง่ของเนี่ยค่ะในแง่ของเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องการได้เพื่อให้ลูกค้าและที่ลูกค้าต้องการจากเราก็คือสินค้ามีปริมาณเยอะดูดีสวยอร่อยและไม่ขาดเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปออฟเฟอร์ให้ลูกค้าคือถ้าอย่าสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยผักมีหนอนมีรูมีอะไรลูกค้าก็จะไม่ค่อยแฮปปี้หรืออย่างมะเขือเทศก็คือลูกค้าก็จะมีเหมือนมีฟิกซ์มายอะค่ะว่าต้องลูกเท่ากันมีลูกเล็กมาทำไมลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอบไม่ได้สุดท้ายเราเลยต้องไปหาสินค้าที่มันได้ปริมาณเยอะและดูดีอะในคุณภาพที่ดูดีลูกค้าชอบอะไรเงี้ยแล้วจะสามารถส่งให้เราได้ตลอด
เนี่ยมันแล้วคุณปฏิดาไปได้จากระบบจากตรงไหนคะที่แบบดูดีลูกเท่ากันหมดใช่ก็คือจริงๆอ่ะก็คือเป็น contract farming เนี่ยแหละค่ะคือเป็นไปคิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางที่ไปรับสินค้ามาแล้วก็นำมาส่งให้เราแต่เขาสามารถประกันให้เราได้ว่าสามารถมีส่งให้เราเนี่ยวันละ10กิโลทำได้แต่ถ้าคือเคยนะคะเคยไปคุยกับเกษตรกรเงี้ยพี่ส่งให้หนูได้ไหม10กิโลโอ้ยไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกได้แค่เนี้ยแต่ contract farming ให้ได้ให้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ผู้บริโภคเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลักดันให้ระบบนี้เติบโตใช่เพราะว่าสมมติว่าอย่างร้านปลายขายได้ดีวอลลุ่มไปเยอะขึ้นปลายก็ต้องการของเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายปลายก็ต้องไปหาจากใช่น่าจะเป็นโบรกเกอร์หรือเปล่าคะที่เขาจะเป็นคนดีลให้เมื่อเสียงผู้บริโภคเรียกร้องแล้วเสียงผู้บริโภคจริงๆแล้วควรจะถูกจัดว่าเป็นเสียงใหญ่เนาะคือแบบผู้บริโภคเป็นเสียงที่มีความสำคัญใช่เขาอยากกินข้าวโพดหวานอยากชอบรสชาติเนี้ยพันนี้ซึ่งพันนี้เป็นของใครพันนี้เป็นของบริษัทเจียไตเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออกมาหวานกรอบลูกค้าชอบในเมื่อเราคุยกันที่คุณปณิดาว่ามาว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคก็ต้องการผลผลิตแบบนี้นะคะผลผลิตที่ออกมาจากระบบ contract farming พันธะเกษตรพันธสัญญาเนี่ยทีนี้ทางออกมันเป็นยังไงคะคุณโชคสกุลดูเหมือนว่าปลายทางเขาต้องการอย่างนั้นนะคะถ้าปลายทางต้องการอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมานั่งคุยกันแบบถึงลูกถึงคนว่าผู้บริโภคต้องการอย่างนี้นะผู้ผลิตเนี่ยเราต้องมองจะต้องมีการวางแผนร่วมกันเพราะในกระบวนการผลิตในแนวของความปลอดภัยตามที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากต้นทุนก็ต้องสูงผู้บริโภคต้องเข้าใจว่าอาหารในระบบนี้เนี่ยถ้าคุณอยากได้ในแนวนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าต้องหนึ่งต้องตามฤดูกาลต้นทุนต้องสูงนะคุณต้องควักกระเป๋าแพงหน่อยเพื่อรักษาสุขภาพของคุณดีกว่าจะไปปลายทางคือเวลามันปลายคือเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอย่างไหนมันจะคุ้มกันแต่ถ้าผู้บริโภคเรียกร้องจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ยากครับเรามาออกแบบชีวิตคือมาเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการชีวิตเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเกษตรกรจะต้องผลิตด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจใส่ใจนะฮะผู้บริโภคก็ต้องกล้าหน่อยคือบางทีถึงขั้นจะต้องว่าคุณจะต้องควักกระเป๋าล่วงหน้ามาสร้างกระบวนการนี้แล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณต้องการแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นไปตามวิถีชีวิตของธรรมชาติอะไรก็ตามที่ฝืนธรรมชาติผมบอกได้เลยว่าอันนั้นคือคุณกำลังฆ่าตัวเองทางอ้อมแต่นั่นหมายความว่าเกษตรกรต้องเป็นผู้มาหาตลาดเองใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราเขาเรียกว่าเราต้องจุดประกายต้องสร้างร่วมกันสมมติว่าทางผู้บริโภคมีตลาดชัดเจนสมมติว่าไปเป็นตลาดถูกต้องครับเกษตรกรก็ต้องคือเราต้องมาจอยออกมาหาเองต้องมาคุยกันแล้วต้องมาออกแบบชีวิตร่วมกันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าอยากได้ของดีเราจะทำยังไงคือมันเหมือนว่าผู้ใช้แรงงานกับสถาปนิกสถาปนิกไม่มีโอกาสที่มายกของหนักๆได้แต่ผู้ใช้แรงงานยกของหนักได้แต่เราต้องมานั่งคุยกันเราจะสร้างตึกกี่ชั้นนะก็ต้องมาร่วมกันนะฮะว่ามาเป็นหุ้นส่วนกันจริงๆถูกต้องไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ของดีแต่คุณไม่ใส่ใจในต้นทางว่าเขาจะเป็นยังไงคุณมาเด็ดยอดกินอย่างเดียวอะแต่คุณไม่มีส่วนร่วมอ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยจริงหรือไม่ดีจริงหรือไม่แต่ถ้าคุณลองไปศึกษาไปร่วมเรียนรู้เนี่ยคุณจะได้โอกาสได้ความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องใช้กฎหมายฮะถ้าเราร่วมกันคิดร่วมกันทำเนี่ยมันจะเป็นการจุดประกายอีกหน่อยมันก็จะค่อยๆขยายไปเองเป็นไปได้ไหมคะว่าเกษตรกรจะรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเป็นก้อนตอนนี้เรารวมกันอยู่แล้วรวมอยู่แล้วแต่ว่าเกษตรกรเขาผลิตกินเองเขาเริ่มในลักษณะของผมเนี่ยผมจะเริ่มจุดแบบทำทีละเล็กๆน้อยๆค่อยขยายเพราะเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่เราต้องปฏิวัติตัวเองให้เป็นตัวอย่างและค่อยๆขยับขยายคือจุดประกายขยายขยับขยื่นและขย่าแล้วมันจะไปสู่สาธารณะของมันอย่างที่คุณโชติสกุลพูดนี่ก็คือว่าเราก็มีการรวมตัวอยู่ต่อรองกันอยู่พอสมควรแต่จริงๆแล้วสำหรับระบบใหญ่ๆนี่ยังไม่สามารถต่อรองได้ระบบใหญ่ๆเนี่ยเราต้องออกนอกระบบเลยเราอย่าไปสนใจเขาคือเราต้องตัดสินใจออกจากความเป็นทาสให้ได้ในเมื่อเป็นทาสปุ๊บเนี่ยเราไม่คำนึงถึงว่าเราคำว่ารวยเราไม่สนละเราสนอย่างเดียวคือมีความสุขมีความเป็นธรรมเดี๋ยวผมเสริมนี้ครับก็คือมีการคิดกันเยอะนะครับว่าทำยังไง
ให้ป่ากับผลิตเนี่ยมาถึงกันใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยคำถามเนี่ยมันตอบยากในแง่ที่ว่าไม่มีใครพูดกันตรงๆว่าทุกวันนี้การผลิตเนี่ยต้องนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยมันย้อนแย้งกันอยู่คือยังไม่เชื่อว่าประเทศไทยเป็นระบบทุนนิยมคือเราต้องเชื่อก่อนว่าตอนนี้เราเป็นทุนนิยมแล้วเราถอยไม่ได้นะเพียงแต่ว่าทุนนิยมที่เราอยู่เนี่ยมันจะสร้างความเป็นธรรมความปลอดภัยให้กับผู้กินได้ไงใช่ไหมครับทีนี้บริษัทที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเขากุมความได้เปรียบเรื่องการจัดการบริหารข้อมูลพูดง่ายๆเขารู้ว่าใครผลิตอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าคนที่ต้องการบริโภคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านที่เอาไปปรุงหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยอยู่ตรงไหนเขามาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับคำถามคือทำไมประเทศไทยเนี่ยจึงปล่อยให้บริษัทเนี่ยกุมอำนาจทั้งหมดในตรงกลางได้หมดเลยถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีการออกแบบครับก็คือรัฐเนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยรู้ว่ามีผู้ผลิตรู้ว่ามีผู้บริโภคอยู่ที่ไหนมีตลาดที่ตัวเองสามารถส่งสินค้าไปได้ที่ไหนและวางแผนล่วงหน้าได้นะครับว่าตัวเองจะสามารถผลิตมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะทุกวันนี้เกษตรกรอยู่ในระบบที่ว่าตัวเองพร้อมหรืออยากจะผลิตอะไรก็ผลิตแต่ไม่คิดเรื่องตลาดไม่ใช่ว่าเกษตรกรโง่อะไรแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะว่าเกษตรกรไม่มีข้อมูลว่าตัวเองควรจะผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันต้องมีระบบในการเชื่อมข้อมูลให้รู้ว่าคนผลิตมากน้อยแค่ไหนประเด็นถัดมาคือเรื่องความปลอดภัยหรือมาตรฐานเนี่ยใช่มันต้องมีครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยห่วงใยเรื่องกินอะไรเข้าไปร่างกายจะแย่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้บริษัทก็มาคุมเหมือนกันว่าสัตว์เนี่ยจะให้กินยาตัวไหนอาหารชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าบริษัทเป็นคนควบคุมมาตรฐานแทนที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานหรือผู้บริโภคควรจะได้รู้เองเนี่ยก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่ต้องเข้ามาจัดการว่าจัดการยังไงให้เกิดความโปร่งใสนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแท้จริงไม่ใช่ว่าแค่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการปล่อยกู้แล้วทำให้เกษตรกรเป็นหนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่ประเทศไทยเป็นอยู่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบประเทศอื่นที่เราศึกษาเนี่ยเขาจะมีการรวมกลุ่มเลยทั้งขาแรกก็คือให้มีการกู้ยืมเพื่อนำไปสู่การผลิต 2. มีการช่วยเหลือเรื่องข้อมูลว่าควรผลิตมากน้อยแค่ไหน 3. มีการช่วยในการหาตลาดให้ 4. มีการช่วยเหลือในไม่ใช่ช่วยเหลือครับมีการเชื่อมโยงกันในแง่ว่าจะมีการขนส่งโลจิสติกเนี่ยครับมีการมีโกดังมีการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่สามารถทำได้เนี่ยบริษัทก็จะกุมอำนาจไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาสามารถขนส่งได้สามารถกำหนดราคาได้เพราะเขารู้ตลาดจากที่อาจารย์ทศพลพูดมาเลยนะคะอาจารย์บอกว่าทางออกอันนึงก็คือต้องมีเกษตรกรต้องมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริงอีกอันนึงคือภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในบางเรื่องที่แรงของเกษตรกรยังไม่พอคุณชลสกุลเห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์ไหมคะผมเห็นด้วยแล้วก็ผมได้เริ่มแล้วทำแล้วคือกระบวนการภาครัฐเนี่ยจะให้เขามาเริ่มต้นนี่ไม่มีทางผมไม่เคยเชื่อรัฐผมต้องทำด้วยตัวเองก่อนหลังจากที่ตัวเองสำเร็จเป็นไปได้สามารถขยายได้เมื่อนั้นแหละรัฐจะมาหยิบเอารูปแบบของเราไปขายต่อเพราะที่ผ่านมาก็เห็นชัดๆเลยว่าโครงการรัฐเนี่ยไม่มีทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทำไมผมพูดอย่างนี้ก็ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยตั้งมาสักเป็นร้อยกว่าปีใช่ไหมฮะทำไมเกษตรกรต้องเป็นหนี้ทำไมเกษตรกรต้องในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยสารเคมีเพราะฉะนั้นแค่สองตัวชี้วัดเนี่ยฟันธงได้เลยว่ารัฐไม่เคยคิดอะไรกับเกษตรกรถือว่าเกษตรกรเป็นคนชั้นต่ำในระดับประเทศก็คือเป็นกระดูกอะฮะกระดูกสันหลังอะไม่มีเนื้อไม่มีหนังเขาว่ากระดูกก็คือจบละเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาสร้างเริ่มสร้างกลุ่มธรรมชาติแล้วก็ทำได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่สามารถขยายเพราะเราต้องอาศัยระยะเวลาวันเวลาความแข็งแกร่งเราถึงจะค่อยๆขยายตอนนี้ทำแล้วนะตอนนี้คุณโชคสกุลเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาของที่คุณโชคสกุลทำงานอยู่เนี่ยเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็เราสามารถขยายเครือข่ายได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราทำอาหารกินเองนะฮะเราไม่คำนึงถึงแต่เป้าของเรามีอยู่แล้วแต่ละตอนนี้เราต้องทำเล็กๆทำเล็กไปหาใหญ่ก็คือเราทำอาหารให้ตัวเองกินก่อนเหลือเราค่อยไปขายคือพูดง่ายๆเนี่ยเรานำเอาแนวพระราชดำรัสขององค์ในหลวงเนี่ยมาปรับใช้ได้เลย
แล้วเราจะอยู่รอดและปลอดภัยแล้วมีความสุขผมทำแล้วผมมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยผมทำเพื่อรวยจึงเจอปัญหาแต่ในนี้เราเอาคุณธรรมมาปรับใช้นี่หนี้สินผมเนี่ยผมไม่สนใจละมันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ชีวิตที่เหลือเนี่ยเราขอทดแทนคุณแผ่นดินก็คือเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเคมีเราไม่ใช้เราคำนึงถึงตัวเองก่อนก็คือเราถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราสามารถจะผลิตอาหารให้ผู้บริโภคได้อีกเยอะอันนี้คือผมเริ่มสร้างแล้วผมก็ไปหาคนที่บ้าๆเหมือนผมนี่แหละมาร่วมกันทำร่วมกันสร้างจุดประกายก่อนเพราะภาครัฐตอนนี้ผมมองไม่เห็นทางทั้งที่รัฐรู้ปัญหาเกษตรกรทุกอย่างแต่รัฐก็ทำทีเหมือนอย่างกับจะช่วยนะจะช่วยคือรับทราบแต่ไม่สนใจปัญหาเพราะฉะนั้นภาครัฐนี้ผมไม่หวังเลยคุณพนิดาคิดว่าแนวคิดเนี่ยจะเป็นจริงได้ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ทศพลก็บอกเราต้องยอมรับเราอยู่ในระบบทุนนิยมนะคะประเทศไทยอยู่ในระบบทุนนิยมแต่สิ่งที่คุณโชคสกุลพูดหรือพยายามทำอยู่มันจะขัดแย้งกับระบบทุนนิยมไหมคะเป็นไปได้ไหมคะและเมื่อกี้สักครู่ที่สนใจคือคุณโชคสกุลบอกว่าเกษตรกรเต็มไปด้วยเคมีดิฉันคิดเป็นถึงผู้บริโภคถ้าเกษตรกรมีเคมีมีโรคภัยอยู่ในตัวผู้บริโภคปลายทางก็ต้องมีด้วยเหมือนกันใช่คือต้องคือไอสิ่งที่ทำอยู่คือยอมรับว่าดีจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะถามกลับมาว่าแล้วมันเมื่อไหร่ถึงจะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคจำนวนเยอะได้เงี้ยคือจริงผู้บริโภคต้องการของที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งการกระแสรักษาสุขภาพแบบดูแลสุขภาพอะค่ะมันดีมันกำลังมาเต็มที่วอลลุ่มมันยิ่งสูงมากแล้วจากองค์กรเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถผลิตเพื่อส่งอย่างเช่นคนในจังหวัดเชียงใหม่เงี้ยได้ไหมได้ครับเพราะเราเองเป็นสามารถคืออยากเป็นจุดเชื่อมตรงกลางเหมือนกันเนี่ยค่ะที่จะแบบกระจายสินค้าดีๆให้ผู้บริโภคอยู่แล้วได้แต่ว่าเราต้องมาลองนั่งออกแบบร่วมกันเพื่อจะให้ได้กระบวนการที่ไม่ตกหล่นอ่ะคือผู้บริโภคต้องการยังไงเรามาคุยกันผู้ผลิตทำได้ไหมผู้บริโภคอย่างนี้คือต้องมาคุยกันนะแต่จู่ๆเนี่ยตรงกลางเราไม่ได้มาคุยกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้เนี่ยมันเกิดได้เหมือนกันแต่มันเกิดยากเหมือนบอกไปเลยว่าวันนึงต้องการ50กิโลนะคะคือด้วยพลังของเกษตรกรณเวลานี้เนี่ยมันถูกตัดตอนถูกครอบงำถูกดึงคือพูดง่ายๆเกษตรกรตอนนี้ไม่มีรากแก้วนะถ้าเหมือนต้นไม้นะเป็นระบบแค่กิ่งตอนแค่นั้นเองคือแค่ฝนฟ้ามานิดๆหน่อยๆเจอภัยธรรมชาตินิดหน่อยคุณก็เหี่ยวก็เฉาไม่เหมือนเกษตรกรรุ่นเก่าซึ่งเขามีภูมิปัญญามีองค์ความรู้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเพราะว่า1ต้องพึ่งเคมีตลอดต้องพึ่งทุนมาจากไหนธนาคารถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาองค์ความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกทำลายถูกตัดตอนไปหมดแล้วเพราะเขามีกระบวนการ30 30แล้วก็30นะเดี๋ยวผมจะบอกว่า30คืออะไร30คืออะไร30คืออะไรในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยคุณปณิดาคิดว่าการเจรจาอย่างที่คุณโชคสกุลพูดถึงเนี่ยการอะไรคะสัญญาทำหุ้นส่วนกันเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมคะเกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยค่ะก็คือต้องมีการรับประกันเรานิดนึงว่าจะมีของมีผลผลิตส่งให้เราตลอดแล้วก็คุณภาพระดับประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะปกติเหมือนเท่าที่เข้าใจคือเหมือนสินค้าเกษตรมันจะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลถูกไหมคะว่าหน้าฝนปลูกอันนี้ไม่ดีปลูกอันนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะการที่มีคอนแทคฟาร์มิ่งมันทำให้เขาสามารถส่งรายได้ถูกฤดูกาลแต่ไม่ทราบว่าจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถส่งได้ตลอดไหมคุณภาพเป็นอย่างไรบางทีถ้าเป็นสมมติว่าอย่างผู้บริโภคอะไป depend on แค่ฟาร์มเดียวแล้วไม่มีฟาร์มอื่นๆเป็นตัวเลือกใช่สมมติฟาร์มนี้โรคใบแห้งอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะบุกทั่วฟาร์มตายไปเลยกลายเป็นว่าตายไม่มีสินค้าขายให้ผู้บริโภคไม่ยากครับปัญหาอย่างนี้แก้ปัญหาได้หมดแก้ได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราจะมาตั้งใจทำงานร่วมกันไหมแค่นี้เองเพราะเกษตรกรเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้พลังเพราะเขาไม่มีไงฮะทำยังไงผู้บริโภคเนี่ยจะกล้าไหมล่ะคือมาสร้างรูปแบบได้ไหมคุณจะควักทุนล่วงหน้าได้ไหมเพราะเรื่องนี้มันมีตัวอย่างอยู่แล้วที่กาญจนบุรีก็มีที่เขาไปลงทุนล่วงหน้าให้กับเกษตรกรแล้วเขาก็ส่งผักส่งอะไรเข้ากรุงเทพนะเขามีตัวอย่างอยู่นะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตั้งแต่เท่าที่ทราบเนี่ยกาญจนบุรีปลูกผักเป็นกลุ่มเกษตรกรรายเล็ก
สงครามเทศอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ไปทำสำหรับระบบเนี้ยที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงคือไอตัวผักสลัดนะคะไฮโดรโปนิกแต่ต้องบอกก่อนว่าเกษตรกรที่ปลูกไฮโดรโปนิกเป็นเกษตรกรที่มีความรู้เรียนจบมารู้ระบบน้ำมีเงินลงทุนเบื้องต้นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยค่ะเขาจะคือเราจะคุยกันโดยตรงเลยว่าเรารับคุณนะเจ้านี้เจ้าคุณเท่าเดียวเลยแต่ว่าส่งให้เราตลอดนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะดีลกันแบบตรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเสริมนิดหนึ่งฮะไฮโดรโปรนิกไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะค่ะผมถือว่าผิดธรรมชาติค่ะทุกอย่างอะไรที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีอะไรแฝงเลนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมชาติเคยเอาออร์แกนิกมาลูกค้าแบบอันนี้เล่าได้เลยใช่ไหมคะคือไฮโดรโปนิกอ่ะปลูกในน้ำคือเข้าใจแล้วก็ให้อาหารสารอาหารตามคำนวณที่ระบุมาเคยไปดูที่ฟาร์มแล้วแต่ว่าพอไฮโดรโปนิกผักจะไม่ค่อยมีรสจะไม่ค่อยขมจะไม่เหนียวจะกรอบจะสดจะชุ่มน้ำผักออร์แกนิกเคยรับมากิโลแพงกว่าด้วยค่ะแล้วก็รับมาแล้วปรากฏว่าลูกค้าแบบผักขมมากเลยวันนี้ผักเหนียวมากเนี่ยค่ะจนสุดท้ายเราก็ออร์แกนิกลูกค้าไม่ชอบใช่คนที่ชอบจริงๆต้องเป็นฝรั่งที่แบบคือสามารถเขาชินกับการกินออร์แกนิกเป็นฝรั่งที่เป็นพวกมังสวิรัติวีแกนจริงๆเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ออร์แกนิกนี่ไฮโดรโปนิกแต่ถ้าเป็นลูกค้าคนไทยไปขอฟันธงเลยค่ะแสดงว่าเป็นผู้บริโภคที่เขาแฟนพันธุ์แท้เขาเข้าใจถึงกระบวนการรูปแบบพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาว่าเหนียวเขาว่าขมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่ว่าผู้บริโภคไม่อร่อยแต่ว่าผู้บริโภคที่เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาจะบอกว่านี่คือปัญหาเขาแต่ถ้าเขาเข้าใจนะเขาต้องเข้าใจแต่วิธีแก้ปัญหาความไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราต้องสร้างความรู้ต้องให้ความรู้เขาต้องให้ความรู้อันนี้เสริมเลยนะครับที่สำคัญมากคือมันมีรายการจำนวนมากในประเทศในโลกเนี่ยครับที่เขาพยายามหาคำตอบว่าทำอย่างไรลิ้นผู้บริโภคจะเปลี่ยนรู้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยคือมาแก้ตอนโตแก้ไม่ได้นะครับต้องแก้ที่โรงเรียนประถมมีเชฟชื่อดังจำนวนมากครับที่ทำรายการก็คือย้อนกลับไปที่โรงเรียนเลยก็คือเปลี่ยนจากคนที่ชินกับการกินฟาสต์ฟู้ดหรือผักไฮโดอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนมาเป็นออร์แกนิกเนี่ยก็คือมันต้องไปเปลี่ยนตั้งแต่โรงเรียนประถมซึ่งประเทศไทยเนี่ยที่จริงถ้าจะทำได้เพราะว่าระบบโรงเรียนประถมไทยเนี่ยใช้ระบบบังคับกินอาหารเพราะนั้นต้องถามกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรว่าทำไมปล่อยให้ภาวะของการไม่คุ้นชินกับไออาหารอินทรีย์มันเกิดมาจนคนอายุขนาดนี้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้แล้วแต่ทำไมประเทศที่ห่างไกลเกษตรมากกว่าอย่างเช่นประเทศในยุโรปอ่ะเขาทำสำเร็จอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐโรงเรียนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยแต่ที่ต้องระวังก็คือบรรษัทจะเข้ามาแทรกยังไงเนี่ยเพราะว่าบรรษัทเขาต้องผลิตวอลลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาต้องอยากทำให้คนเนี่ยลิ้นชินกับอาหารที่เป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำได้แต่ถามว่าง่ายไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเพราะลูกค้ามีความต้องการสูงมากในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะออร์แกนิกแบบออร์แกนิกมันจะไม่สวยอะค่ะไม่สวยเลยแบบเนี่ยมันสวยยากมันจะมีไม่สวยเยอะกว่าเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าก็จะจับผิดกลายเป็นมาโจมตีตัวร้านว่าเอ๊ะเอาของไม่ดีมาให้ทานหรออะไรเงี้ยค่ะแบบผักมีรูผักเหี่ยวผักเหนียวผักขมผักอะไรเงี้ยค่ะที่อาจารย์ทศพลบอกว่าต้องฝึกลิ้นกันตั้งแต่แรกเนี่ยให้ลิ้นคุ้นกับของฝึกการดูอินทรีย์เนี่ยนะคะยังคิดว่าต้องฝึกด้วยว่ากินอาหารกินไม่ได้กินที่รูปอ่ะวันนี้เราไม่ใช่ติดแค่ลิ้นอย่างเดียวนะคะติดตาด้วยใจไปด้วยว่าถ่ายรูปต้องสวยลง Instagram ต้องสวยอะไรเงี้ยค่ะฟังแล้วแบบมันมีทางออกมั้ยคะเนี่ยมีนะคือตะกี้อาจารย์บอกว่าต้องเป็นระบบสหกรณ์ภาครัฐต้องมาผู้บริโภคต้องเข้าใจครับคุณปายก็บอกด้วยเช่นกันคุณโชคสกุลพูดตรงกันว่าผู้บริโภคกับผู้ผลิตต้องคุยกันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาแต่ออกได้นะคะคำถามคือออกจากระบบเกษตรพันธสัญญาออกได้ 100% ฉะนั้นคิดว่าคนที่เป็นทาสไม่ใช่แค่เกษตรกรนะผู้บริโภคก็เป็นทาสอยู่ในระบบนี้ถูกต้องครับเราจะออกจากระบบนี้ยังไงนอกจากการพูดคุยซึ่งใช้เวลาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับความร่วมมือหมดหรือเปล่าผมมีข้อเสนอที่ชัดเจนนะผมพูดให้กำลังใจตัวเองเสมอว่าตามหลักของธรรมะเนาะคิดดีทำดีมันต้องได้ดีแต่มันช้าเพราะการทำดีมันทำยากถ้ามันทำง่ายเนี่ยมันคงไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความโลภไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อในหลักสัจธรรมว่าคิดดีทำดีแต่มันต้องช้าหน่อย
แต่มันยั่งยืนแต่เชื่อว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ใช่ไหมเชื่อ 100% แล้วทั้งที่เราเป็นทุนนิยมเต็มตัวอยู่คือตัวชี้วัดที่มันจะให้สังคมมันย้อนออกมาก็คือตอนนี้ไปดูที่โรงพยาบาลไปดูการเกิดโรคที่มันเกิดก่อนวัยโดยเฉพาะโรคอ้วนเบาหวานโรคไตโรคเกาต์สารพัดโรคนะฮะมันจะเป็นตัวบอกเป็นตัวคือผลสุดท้ายพวกนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องเริ่มใส่ใจตัวเองแล้วนะว่าถ้าเราจะตามใจปากตัวเองตามใจรสชาติเนี่ยคุณจะต้องเจออย่างนี้เจอโรคถ้าเป็นแล้วคือไม่โดนแล้วไม่รู้ไงพูดง่ายคือถ้าไม่เห็นลงศพก็คงไม่ร้องไห้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อในหลักธรรมะว่ายังไงเรื่องนี้อีกสักระยะหนึ่งคือกระบวนการความโลภของในระบบทุนนิยมเนี่ยมันขึ้นแล้วมันจะต้องลงไงยังไงมันต้องลงความเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะเหมือนกับคำทำนายเขาบอกว่ามันจะมีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลังจากนั้นมันก็จะมันเล็ดพันธุ์ใหม่ก็ค่อยๆงอกออกมาคุณปฏิดาเชื่ออย่างนั้นด้วยไหมคะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในที่สุดแต่อาศัยเวลาหน่อยในแง่ของผู้บริโภคคงต้องไปหวังกันที่รุ่นเหลนหรือเปล่าคะ ถ้าให้เพราะถ้าให้แบบตอบจากประสบการณ์จริงๆอะคืออย่างปลายก็จะดูแลในส่วนที่เราดูแลได้เช่นล้างให้สะอาดมาแช่ผงแช่นู่นแช่นี่ก่อนให้สารมันออกไปให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูแลในส่วนของเราแต่ระบบคือมันดูคือเราสุดท้ายนี้เขาครอบคลุมหมดแบบโทษจริงๆอะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะล่มสลายก็ผมถึงได้บอกแล้วว่าตอนนี้เขาควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าเรื่องกระบวนการผลิตไม่ว่าเรื่องอาหารไม่ว่าเรื่องรัฐคือณเวลานี้รัฐอยู่ภายใต้กลุ่มทุนเพราะฉะนั้นมหันตภัยร้ายนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนแต่รอวันเวลาที่มันจะระเบิดแค่นั้นเองผมบอกได้เลยว่าสังคมประเทศเราก่อนนะเอาสังคมประเทศเราก่อนสังคมไทยเนี่ยผู้คนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมใหญ่นะคนนะระหว่างคนนะแต่ผมเชื่อในหลักของความเป็นธรรมชาติความเป็นพ่อเป็นแม่แท้จริงของเราก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะมาเปลี่ยนแปลงเราเองก็คืออาจจะมีการภัยพิบัติเนาะภาคเหนืออาจจะมีดินถล่มอันนี้ไม่ใช่พูดให้น่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องจริงภาคเหนืออาจจะดินถล่มภาคใต้อาจจะเกิดสึนามิตอนนี้อย่างใจกลางกรุงเทพมหานครมันก็เตือนแล้วใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันท่วมใหญ่มันเตือนแล้วว่าถ้าลูกหลานทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถคียังทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่จะลงโทษเองอย่างทางเหนือเนี่ยภูเขาปลูกข้าวโพดกันเยอะใช่ไหมฮะหน้าร้อนก็บอกว่าหมอกควันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่อีกสักระยะหนึ่งมันจะคล้ายๆว่าเขาจะลงโทษเราเองอยากเรียนถามอาจารย์ทศพลนิดนึงค่ะระหว่างที่เรายังมองหาทางออกไม่มีทางออกแต่ดูเหมือนว่ายังใช้เวลานานเนี่ยนะคะอาจารย์พอมีตัวอย่างจากการที่เขามีความเคลื่อนไหวอย่างนี้ในประเทศอื่นแล้วเขาประสบความสำเร็จไหมคะเผื่อเราจะมีกำลังใจกันมากขึ้นอ๋อมีเลยครับก็คือไม่ปฏิเสธความเป็นบริษัทครับคือตั้งบริษัทสู้ไปเลยครับแต่ทำอีกแบบสู้แบบทุนนิยมกับทุนนิยมใช่ครับก็คือทุกคนอยู่ด้วยระบบตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิเสธตลาดมันหมายความว่าคุณจะปฏิเสธร้านอย่างคุณปายเหรอมันก็ไม่ใช่คุณจะปฏิเสธคนที่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วไม่สามารถทำเกษตรเหรอก็ไม่ใช่จะปฏิเสธเกษตรกรที่เขามีความสามารถผลิตไม่กี่อย่างเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครับต้องตั้งระบบที่เชื่อมทั้งหมดเนี่ยเพราะทุกวันนี้บริษัทเกษตรที่เขาอยู่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการเชื่อมเพราะฉะนั้นตั้งบริษัทสู้เลยครับแต่สร้างความเป็นธรรมให้มันเกิดขึ้นกับเกษตรกรเกิดขึ้นกับผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ในต่างประเทศเนี่ยสหกรณ์ของเขาไม่ได้อยู่ในรูปสหกรณ์ที่แบบใกล้ตายอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสหกรณ์ที่ตั้งเป็นรูปแบบบริษัทซึ่งมีกำไรแบ่งคืนให้กับเกษตรกรเลยอย่างเงี้ยทำธุรกิจกันเต็มที่ใช่ทำธุรกิจไปเลยครับแต่เป็นธุรกิจที่ทำให้รู้ว่าเอ้ยต้นทางอาหารมายังไงปลอดภัยไหมมีการควบคุมมาตรฐานจริงหรือเปล่าแล้วก็ให้ข้อมูลผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สู้กับโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทเลยว่าไอการโฆษณาของบริษัทที่หลอกมันเป็นยังไงของจริงมันจะเป็นยังไงอาหารที่ดูแต่รูปสวยมันดีจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำอย่างเป็นระบบอ่ะ
แล้วมีเคสที่เขาประสบความสำเร็จมีครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนี่ชัดเจนทำแบบนี้เลยทำอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมญี่ปุ่นเขาพึ่งพาตลาดตัวเองเพราะว่าเขาสามารถมีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างเกษตรกรกับตัวผู้บริโภคได้และถึงขนาดว่าอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นผลิตไม่ได้เนี่ยเขามาจ้างในประเทศไทยนะครับมีเกษตรกรจำนวนมากอยู่ในระบบ contract farming นี่แหละครับแต่มันมีความเป็นธรรมเพราะว่าไอ้บริษัทที่นำเข้าสินค้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมามีข้อตกลงมาตรฐานบางอย่างว่าจะไม่ละเมิดสิทธิเกษตรกรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยเนี่ยและเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายนั้นเขารวมกลุ่มกันได้ต่อรองกับบริษัทญี่ปุ่นที่มาซื้อของได้เนี่ยเพราะนั้นเขาได้ราคาที่ดีอย่างเช่นเรื่องข้าวโพดหวานเนี่ยครับมีที่นครปฐมเนี่ยเขาก็สามารถส่งได้เลยผักที่นครปฐมเนี่ยก็สามารถทำได้เลยเพราะนั้นมองว่าเชียงใหม่เนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นเมืองต้นแบบเพราะเรามีมหาลัยที่ทำเกี่ยวเรื่องเกษตรจำนวนมากก็เลยต้องถามย้อนกลับไปที่มหาลัยว่ามหาลัยเนี่ยจะลุกขึ้นมาอยู่กับระบบใหม่หรือว่าจะช่วยบริษัทเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ผมฝากไปถึงกระทรวงเกษตรนะครับว่าวิธีการชี้วัดว่ากระทรวงเกษตรประสบความสำเร็จโดยการเอาตัวเลขของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมาบอกว่ากำไรเท่าไหร่อยู่ระดับไหนของโลกเนี่ยไม่น่าจะถูกนะครับควรจะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยได้อาหารที่ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเกษตรกรหลุดพ้นจากหนี้ยืนอยู่บนขาตัวเองได้มากเท่าไหร่ค่ะเคสที่อาจารย์บอกที่ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยในประเทศไทยมีคนพยายามทำอย่างนี้บ้างหรือยังใกล้ๆอย่างนี้บ้างยังไงทำครับก็คือทำเป็นหย่อมๆเนี่ยเนื่องจากประเทศเราไม่สามารถเชื่อมทั้งประเทศได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีหย่อมอย่างเช่นหย่อมผักที่นครปฐมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปทำกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็มีอ่ะในภาคเหนือมันก็มีอย่างเครือข่าย iFact ก็จะมีคุมอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับก็สามารถส่งสินค้าเข้ามาก็ไปเปิดตลาดตรงถนนเส้นคันคลองชลประทานตรงนั้นก็พยายามจะสร้างขึ้นมาหรือว่ากลุ่มกินเปลี่ยนโลกอย่างเงี้ยเขาก็มีเครือข่ายส่งข้าวอินทรีย์ส่งผักส่งอะไรให้ข้อมูลผู้บริโภคที่อยู่ในเครือข่ายกันนี่ผมเชื่อว่าต่อไปที่มันจะมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มันทะลุทะลวงถึงทุกภูมิภาคเนี่ยเรื่องนี้จะดีขึ้นเพราะที่ประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์ในยุโรปหรือญี่ปุ่นที่เขาทำสำเร็จเนี่ยพอเกษตรกรเข้าถึงสื่อพวกนี้นะครับติดต่อกับผู้บริโภคได้ผู้บริโภคก็ดูย้อนกลับมาได้ว่าที่แปลงที่คุณผลิตหรือปลูกเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าผมมองว่าไอ้เทคโนโลยีและระบบนี่แหละที่จริงมันจะเป็นตัวช่วยทำให้ดีขึ้นแต่มันต้องมีการป้องกันไม่ให้บริษัทเข้ามาผูกขาดค่ะท่านผู้ชมคะท่านทั้ง3ท่านนะคะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ข้อมูลกับเรานะคะถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งก็อยู่ในระบบตอนนี้เรายังอยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญานะคะจากแง่มุมของเกษตรกรจากผู้บริโภคและจากนักวิชาการเองก็บอกว่ามันมีทางออกนะคะไม่ถึงกับมันมีคนทำสำเร็จแล้วนะคะเราออกจากระบบนี้ได้แต่คงต้องใช้เวลาข้อสำคัญที่สุดใช้ความตั้งใจมั่นแต่ว่าเราต้องยอมรับนะคะสู้กันอยู่ในระบบทุนนิยมที่ดีนะคะทุนนิยมที่มีจริยธรรมเพื่อนำพาระบบเกษตรกรของเรานะคะระบบการเกษตรของเราซึ่งตอนนี้อยู่ใน 80% อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยไปสู่พันธสัญญาที่เป็นธรรมนะคะดิฉันคิดว่าถ้าช่วยกันนะคะผู้บริโภคเกษตรกรแล้วก็ทุกคนนะคะรวมทั้งที่อาจารย์ทศพลฝากคือภาครัฐนะคะกระทรวงเกษตรสถาบันการศึกษานะคะสถาบันการศึกษาจะอยู่ข้างผู้บริโภคอยู่ข้างเกษตรกรหรือจะอยู่ข้างบริษัทข้ามชาติอย่างที่เป็นมานะคะคำถามเหล่านี้นะคะหลายๆเรื่องเรายังไม่สามารถตอบคำถามได้คำถามเหล่านี้ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ภาครัฐนะคะเกษตรกรเองนะคะนักวิชาการสถาบันการศึกษาผู้บริโภคผู้ประกอบการนะคะเหล่านี้นะคะถ้าเราร่วมมือกันฉันเชื่อว่าเราจะพากันไปพ้นจากระบบที่ไม่เป็นธรรมอย่างทุกวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าระบบไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและเราทุกคนล้วนเป็นผู้บริโภคนะคะประชาธรรมทอล์กจะยังนำประเด็นที่เป็นประโยชน์นะคะที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามประชาธรรมทอล์กตอนต่อไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ